รัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะเขาบอกทหารต้องเป็นกลางเขาพูดงี้ฮะวันนี้ก็พูดเมื่อวันนี้เองวันที่27เขาพูดกับผบ.ทร.เลยล่ะพูดกับผบ.ทร.เลยทหารเรือน่ะเอออ้าวมึงหารู้ไหมคนที่ไม่ยิ้มเนี่ยเวลาที่มาแถลงข่าวแล้วก็ไม่คือจะไม่ยิ้มกับใครทั้งนั้นนะจริงอ่ะสุภาพบุรุษยิ้มยากเนี่ยนะตอนบ่ายโมง40นี่เองครับเขาเจอกันนางยิ่งลักษณ์มันเป็นอะไรผมไม่ต้องพูดตำลงตรงนั้นแล้วเธอไปไหนแล้วยิ่งลักษณ์พูดถึงกรณีที่อดีตนายทหารหน่วยสงครามพิเศษทหารเรือหรือเธอหน่วยซีลเนี่ยนะครับกองทัพเรือเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการชุมนุมของกลุ่มกปปสเนี่ยนะเห็นไหมคือจะพูดแต่เรื่องเก่าจะจับเอาแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือทหารเนี่ยไม่ได้คนจะวิบัตินะฮะกระดาษทหารเรือหน่วยเดียวจะขนาดนั้นใช่ไหมวันนี้ทหารบกมาด้วยนี่ครับจะไม่ตายกระเดวเลยเขาพูดเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยราชการทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องวางตัวเป็นกลางไอ้พลดวางตัวเป็นกลางนะนั่นนะมันกลางแม่งมันอยู่ข้างนึงเลยอ่ะไอ้น้ำตีมาไทยแม่งอยู่ข้างนึงเลยอ่ะอีปูมึงเห็นหรือเปล่าลูกไอ้เลิศไม่ใช่เลนไอ้เสงแซ่กูไม่ใช่ลูกตะเลิศมีคนก็ส่งรูปมาให้ว่าทักษิณเนี่ยตอนที่เป็นหนุ่มแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนเนี่ยชื่อปูนะเขาบอกว่าชื่อช่างเหมือนกันนี่คือลูกของทักษิณเพราะตอนที่ในสมัยที่ทักษิณเรียนอยู่นะก็ไปมีสัมพันธ์อะไรกับสาวแล้วก็มีลูกออกมาก็บอกว่าไม่ได้อย่างนั้นมันผิดกฎผิดระเบียบงั้นต้องออกก็เลยเอาเนี่ยไปฝากพ่อว่าเป็นลูกพ่อคือทั่วไปก็ทำนี้ได้เอาพ่อเนี่ยเป็นพ่อแทนได้แล้วตกลงแปลกนะไอ้ตระกูลนี้มันเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าเขาว่าผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเขาส่งรูปมาให้ด้วยเนี่ยในบางคนเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นลูกของเยาวรักษ์เราไม่เชื่อมันพิสูจน์ยังไม่ได้คนสักกระแพงนั่นแหละแต่ว่าคำเขาว่ากันก็ว่าไปตามสังคมแต่ไม่ได้ว่าเขาเลวชั่วช้าหมาอะไรนะตกลงเธอเดี๋ยวนี้คนเชื่อว่าเป็นทั้งสามอย่างเลยนะเป็นทั้งลูกเป็นทั้งหลานเป็นทั้งน้องเป็นทั้งน้องตกลงเป็นอะไรกันแน่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าคนที่อยู่แดนไกลได้ทำร้ายเธออย่างรุนแรงนะอย่างแสนสาหัสเลยอย่างนี้ก็มีนะนี่ไม่เกี่ยวกับเขานะเป็นทั้งลูกอะไรนะเป็นทั้งน้องเป็นเป็นทั้งตาเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งผัวแล้วก็เป็นทั้งสามีเป็นทั้งลูกแล้วก็เป็นทั้งผัวเฮ้ยมันยังไงวะเออนั่นแหละนี่แหละคือพ่อเนี่ยมีลูกแล้วก็พ่อก็มาได้กับลูกลูกออกมาแทนที่จะเรียกตาก็เรียกพ่อเฮ้ยมันยังไงกันวะใช่มีบ้านอยู่บ้านหนึ่งสมัยก่อนนั่งเรือของแสนแสบไปอ่ะคือเขาคงจะล้มหายใจจากกันหมดแล้วนะครับชื่อก็ไม่จำบอกละบ้านเขาเนี่ยนี่เรื่องจริงป่ะเรื่องจริงครับเรื่องเท็จไม่พูดลองอ้างที่อยู่แล้วก็ไม่จำห่วงเรื่องจริงแน่ก็หมายความว่าบ้านเขาอยู่ติดลำคลองของแสนแสบเลยของแสนแสบครับหน้าบ้านเขาจะมีไอ้พวกนกกระยางเนี่ยเดี๋ยวคนรู้เขาฟังเนี่ยฟังใต้แม่ไปเอาหมายเยอะขี้เกียจเอาหมายมาตัดเสื้ออย่างคุณแต่มันผ่านไปแล้วล่ะครับมันผ่านไปแล้วสมัยผมรุ่นก็ปรากฏว่านกกระยางเยอะหมดเลยเรานั่งเรือขึ้นชั้นบนหลังเรือหลังคาเรือในเลิศนะมันมี2ชั้นพอเจอนกอุดไล่ตีเรือในเลิศเจ้าของรถเมล์เหรออ้าวเรือขาวไงของในเลิศรถก็รถในเลิศผมน่ะทันเรือมีขาวรถในเรือในเลิศทันแล้วไปจอดอยู่ใต้สะพานพุทธมิสโกมิสเตอร์โกเจระดับสีคู่อะไรพวกนี้ชื่อก็ตามตำบลหมดเลยแสนแสบที่ว่าเรือเมล์น่ะนะเรือใหญ่ๆเลยฮะเรือในเลิศใหญ่กว่าเรือของครอบครัวเรือแบบเรือใหญ่เลยฮะเครื่องวางกลางเลยเรือเมล์ก็มีมานานแล้วคนยโสไม่รู้เรื่องเหรอเนาะไม่รู้จริงๆนึกว่ามีเฉพาะเจ้าพญาก็เห็นนกกันเอาไปไม้ไปตีเขาออกมาด่าด่าคนในเรือด่าลั่นเลยคนเลยตะโกนสวนเข้าไปทำไมจะเอาทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหรอพัดคว้างอะไรต่ออะไรลงมาในเรือเปื้อนกันหมดเลยคนในเรือในท้ายเรือต้องรีบตีกระดิ่งแล้วเร่งเครื่องหนีโกรธมากโกรธเพราะคนเขารู้ไงบ้านนี้เอาลูกทำเมียแล้วก็ไม่ได้มีเจริญไม่ได้มีอะไรดีเกิดขึ้นเลยถือว่าลูกออกมาปั๊มๆอันนั้นยุคนั้นนะผมไม่เกี่ยวกับยุคนี้นะไม่กดเป็นเดนเลือดใกล้ชิดไม่ดี
ไม่จะเป็นหนูเป็นหมาเป็นไม่ไม่ไฟก็ไม่ดีผมไม่ได้ว่าว่าไม่ได้เกี่ยวกับตระกูลนี้นะก็รู้ว่าตระกูลนี้อืมไม่ได้หมายความว่าตระกูลเนี่ยมีลูกกับพ่อนะไม่เกี่ยวนะฉันไม่ว่าตระกูลนี้ภาษาอะไรแค่เบกเพราะว่าเห็นคุณพูดแล้วคุณนู้นคนนี้พ่อพูดกันไปหมดผมก็เลยเล่าว่าเคยมีประวัติเหมือนกันแต่ไม่ได้มีที่เดียวที่อื่นก็มีไม่ได้หมายความว่าคนในวันนี้เนี่ยลูกนั้นไปได้กับพ่อนั้นมีลูกอะไรเนี่ยแล้วแต่ถ้าจะเป็นน้องอะไรเงี้ยกฎเตรียมวิทยาศาสตร์มานะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกฎเบนเดนบอกว่าต่อถ้าสายพันธุ์ชิดกันเลือดชิดกันนี่ลูกออกมาได้จะเอ๋อแล้วแล้วตอนนี้มีเอ๋อไหมเอางี้ปัญญาอ่อนไม่แล้วที่บอกว่าอดัมกับอีฟเนี่ยครับเวลาไปได้กันอ้าวไม่ใช่เวลาไปได้กันแล้วก็มีลูกมีเต้าคือมันเกิดขึ้นมานี่มี2คนเท่านั้นใช่ไหมอดัมกับอีฟนะฮะแล้วเป็นเผ่าพันธุ์ใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันใกล้ชิดกันหรือเปล่าก็เป็นพี่น้องเป็นญาติเนี่ยอดัมกับอีฟเขาอยู่ในสวนใช่ไหมอันนั้นเฉพาะสวนที่ยุโรปมันเป็นเรื่องที่การพิสูจน์ให้รู้เท่านั้นแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้นะไม่เกี่ยวคุณห้ามพูดต่อแล้วมันรู้แล้วรู้แล้วผมพี่เกียรติจุ้งด้วยอ่ะไปทีไปทีไปนะตีละครั้งดิแต่อาการไปเปิดฝอเนี่ยมันเป็นอาการเลือดชิดผ่านเขาเจ้าหน้าที่หน่วยราชการทุกคนก็โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากหน่วยด้านความมั่นคงฮะวางตัวเป็นกลางปูลูกใครเนี่ยเขาพูดเนี่ยนะฮะคุณยังนึกถึงเจ้าของไอ้ฟาไอ้นกกระยางนะเอางี้ดีกว่าปูเนี่ยไปสั่งคนนู้นคนนี้ให้วางตัวเป็นกลางตัวคุณเองอ่ะคุณวางตัวเป็นกลางหรือเปล่าคุณไปงานศพตำรวจได้คุณไม่ไปงานศพไอ้เด็กๆไม่ไปงานศพคนนู้นคนนี้เลยเพราะเวรกรรมของแล้วคุณไปสั่งเขาอ่ะตัวคุณเองทำเป็นตัวอย่างหรือเปล่าแล้วไปสั่งเขาเสร็จไปสั่งเขาเคารพศพอยู่นั่งเอียงเลยอ้าวเอาละเขาบอกกรณีที่อดีตนายทหารว่าไปถึงนู่นเลยนะครับไปถึงเขาทหารเขาเลยนะครับทั้งที่เขาบอกแล้วมันออกแล้วอะไรแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยราชการทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากหน่วยด้านความมั่นคงเนี่ยวางตัวเป็นกลางหน่อยแล้วก็ดูแลประชาชนในด้านความมั่นคงและตนก็เชื่อว่าผบ.ทร.มันพูดอย่างนี้เลยนะเชื่อว่าผบ.ทร.จะต้องมีคำตอบในการชี้แจงเรื่องดังกล่าวโอ้ยอย่างนี้ขู่กันสิแต่ก็ผบ.ทร.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งท่านจะต้องมีการรายงานตามสายงานอยู่แล้วสั่งให้รายงานมันเลยรู้สึกเขาฉลาดนะคุณดูเอาใหญ่ยังเขาฉลาดเขาฉลาดนะเขาผลักผบ.ทร.ออกไปเขาฉลาดนะมันฉลาดในการเอาพระม้าผูกคอตายเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าลูกมันเป็นลูกที่ทำให้มีเผ่าพันธุ์เชื้อสายกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันฮะไม่เกี่ยวกับคนฮะที่เขาบอกว่ากลวงอ่ะมีส่วนถ้าเบนเดนยังอยู่นะจะยกตัวอย่างแบบนี้แหละเป็นลักษณะของการเลือดใกล้ชิดเพราะนั้นเมนเดนไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่อยู่ก็ต้องบอกอีเดนทีนี้มันมีข้อน่าสังเกตนิดหนึ่งครับคืออย่างตอนนี้ทูเทพไปคุยกับทางผบ.ตร.ไปคุยทำไมอ่ะที่ไปคุยอ่ะที่บอกให้ช่วยจับคนร้ายที่ฆ่าเด็กฆ่าอะไรเนี่ยเอาดอกมงดอกไม้ไปให้อ่ะแล้วทางผบ.ตร.ก็รับปากนะว่าจะดำเนินการให้ทีนี้ผมดูแล้วว่าผบ.ตร.อดุลเนี่ยก็ใกล้จะเกษียณแล้วอายุ60เนี่ยไม่กี่เดือนนี้เกษียณแล้วผมว่าอดุลนี่ยังสามารถเกษียณแล้วยังสามารถเดินอยู่ในสังคมได้เพราะว่าภาพที่อดุลสร้างคือทำมาปฏิบัติตอนนี้นะแต่ผมยังสงสัยว่าตำรวจบางคนไม่ว่าจะเป็นคำรณวิทย์ก็ดีหรือใครก็ดีเนี่ยอายุ60แล้วเนี่ยพอเกษียณแล้วเนี่ยผมดูแล้วคนที่เกษียณแล้วไม่มี power มีอะไรเลยเนี่ยคุณจะเดินแบกหน้าอยู่ในสังคมได้ยังไงถ้าหากคุณไม่มาอยู่ข้างประชาชนคำพิจารณาต้องห่วงหรอกเขาไปกับปวีณาได้ใช่ทีนี้ในสังคมผมดูหลายๆคนตำรวจที่ใช่ใช่ไหมที่เวลาเกษียณออกมาแล้วไม่มี power ไม่มีอำนาจไม่มีปืนในมือไม่มีกฎหมายที่พอที่จะไปข่มขู่ใครได้แล้วประชาชนนะที่คุณไปทำกับเขาประชาชนนะไปปราบเขาไปอะไรเขาเนี่ยแล้วประชาชนไม่เอาเนี่ยคุณจะเดินแบกหน้าอยู่ในสังคมนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นรีบกลับมาไอ้ที่เป็นอะไรนะพี่วิชัยเขาบอกปปส.ตำรวจนะมาร่วมกับเขานี่เตือนด้วยความหวังดีนะครับแต่ถึงจะกลับมากันแต่มันโดยสันดานอ่ะบารม
คนเรามาแต่เลือดแต่สันดานเลือดมันชั่วเนี่ยมันมีทางเลือกให้ไปดีมันก็ไม่ไปนะอย่างวันนี้มันก็ไม่ไปเพราะว่าคำนนท์ก็คงเลือกทางจะเอาแบบพันลบเชื่อผมให้พันลบปิ่นมณีเนี่ยนะถ้าเอาคอปเตอร์ไปหย่อนลงทิ้งไว้ที่ปากใต้นี่เดินไปที่ไหนเพราะว่าอดน้ำตายนี่แหละผมยังเชื่อนั่นนะไปซื้อของเขาก็ไปขายให้นั่นผมยังเชื่อนะหรือจะเอาอย่างนี้ไหมล่ะรอพันลบไปตั้งไว้ที่ทะเลทรายกลางประเทศซาอุดีอาระเบียเลยนะเอาซาร่าเลยไหมเอาซาร่าเลยไม่แล้วไม่คิดบ้างเหรอว่าตายคือรุ่น7เนี่ยผมยังมั่นใจว่ารุ่น7เนี่ยนะเขาเป็นเพื่อนที่รักใคร่ปรองดองกันดีนะผมยังมั่นใจว่าท่านพันลบนี่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือที่สังคมก็กำลังตราหน้าท่านนะผมยังมองอย่างนั้นนะอย่างน้อยแล้วก็มีท่านมนูนกิจนะมีท่านยำลองมีใครเนี่ยที่คอยจะตักจะเตือนจะอะไรได้นะครับเตือนได้เหรอฮะตอนนี้สองท่านผมไปเตือนแล้วแน่ใจเตือนนะผมยังแน่ใจแน่ใจเขาเชื่อเหรอก็อย่างน้อยก็หนักเป็นเบาผมชื่นชมท่านเป็นคนเป็นตัวของตัวเองจริงๆเราพักกันดีกว่าครับพักกันสักครู่ครับช่วงท่านผู้ชมแล้วนะครับอ๋อใช่ครับ02ครับ902133134นะครับให้ท่านผู้ชมคุยบ้างใช่เปลี่ยนกันคุยช่วยกันเสียงไปเรื่อยใช่ช่วยสมบูรณ์หน่อยแล้วกันใช่แบ่งเบากันหน่อยครับเป็นอันว่าปูสั่งผบ.ทร.แล้วนะครับว่าต้องรายงานตามลำดับชั้นอยู่แล้วให้ท่านมีท่านต้องมีรายงานตามสายงานอยู่แล้วหมายความว่าต้องรายงานมาให้ชั้นเป็นน้ำตีกะลาหอยกะลาหอยสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญพรมาตรการครับคุณโยมอาจารย์คุณโยมสนบูรณ์และคุณโยมป่าโล่มหายไปนานมาแล้วมาแล้วเป็นผู้ชาติเพิ่งมาอ้าวไอ้โปรดิวเซอร์ที่บอกว่ายาเสพติดหายไปเพราะไอ้เหี้ยทักษิณขนาดนี้มึงอยู่รอบไหนมึงมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยฮะพี่บอกก็แม่ลูกฉันเนี่ยเฟ้นได้จากยาเสพติดไรเชียร์ได้ถิ่นปราบยาเสพติดขนาดนี้มึงอยู่โลกไหนมึงกลับมาเดินไอ้อับปีสีกันร้อนนะไอ้โฆษณาว่าถ้าถิ่นทำดีไอ้พวกอับปีพวกเนี้ยก็คือเมื่อวานเป็นอย่างนี้เปิดไปดูช่องอะไรดีเอ็นเอ็นก็คือไอ้เชียร์ที่สอนเพียงเกตก็คือไปปลุกเราอยู่ที่กาญจนบุรีนะไปปลูกเราบอกแม่นี่ผ่าตัดเพราะไอ้ทักษิณโครงการไอ้ตามหลักมันก็เงินเราทั้งนั้นแหละมันแต่ว่าไอ้ตัวเหี้ยมันมาทำโครงการในหลักที่แท้จริงเมื่อเงินของเราใครทำโครงการเราก็ต้องเข้าใจเหมือนศาลาข้างถนนน่ะศาลาสอจะถามเงินใครก็คือภาษีของเรา60ล้านคนนี่เองขอให้เข้าใจฉะนั้นคนที่บอกว่าโครงการที่มันดีแสนดีเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับมีพระรูปหนึ่งนะท่านแก้อะไรเมียหนีเอาเมียกลับได้ผัวหนีผัวกลับได้แต่ผลสุดท้ายมันเป็นยังไงบ้างคือมันจะผัวมันจะกลับพอดีเมียจะกลับพอดีนะมันก็เลยเขาเรียกอะไรอาคมก็เลยขังนะใช่ไหมย้อนครับตอนนั้นอาคมก็เลยขังเหมือนคนให้หวยจะให้ถูกร้อยงวดหรือไม่ต้องมีคนเดียวพออสลากกินแบ่งให้นี่ให้แล้วถูกทุกงวดแต่ถ้าคนทั่วไปนะไม่เกิน3งวดเขาเรียกว่าอะไรมันเขาเรียกว่าไอ้ประเภทไอ้เขาเรียกว่าอะไรผีตาบอดหรือเจาะตาผีก็เลยไปถูกพอดีก็เลยกลายเป็นอาจารย์ดังเรื่องให้หวยฉันใดเรื่องนโยบายของการไอ้จำนำข้าวก็ดีรถคันแรกก็ดีบ้านหลังแรกก็ดีมันดีแค่ 2-3 ปีแรกแล้วผลสุดท้ายความดีมันจะไม่เหลือไม่เลยคือมันผิดหลักธรรมชาติอ่ะที่หลักธรรมชาตินะเมื่อตนเองไม่อาศัยตนเองประกอบสัมมาอาชีพใครได้มาการได้ไปจ่ายไปมันก็เขาเรียกอะไรไอ้เหมือนกะหรี่อ่ะขายทีละ10,000 20,000 30,000ได้เป็น10ล้านไม่เหลือสักบาทเลยแต่ไม่โยมอาจารย์ครับมันได้ง่ายไอ้สิ่งที่มันน่าก็จิ๋มหายมาเราไปฉันใดเรื่องของเรื่องนี้เรื่องของพุทธศาสนากับอาชีพของเราแล้วเมื่อกี้ก็เปิดไปอีแดงไอ้อะไรอ่ะชนบุรีมันด่าท่านพุทธอิสระบอกเดี๋ยวจะไปหาว่าดีสังฆราชแล้วจะมาจับเสือกโอ้ยมีต้องไปหาว่าดีสังฆราชมาจับเสือกหรอกท่านผมก็พร้อมที่จะศึกคือศึกษาวิชาอาชีพไอ้คนทั้งหลายนั่นให้อยู่ยังโลกมนุษย์คือไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันและไอ้พวกที่มันคิดจะแยกประเทศอ่ะโอ้ยเป็ดแม่งแยกกระดูกมึงไปเถอะถ้าเอาจริงๆก็แล้วคนทั้งหลายเมื่อเกิดความเข้าใจเหมือนเอา